ชาวราศีกันนะคะในรอบเดือนพฤศจิกายนนะคะราศีกันนะคะเป็นธาตุดินนะคะสัญลักษณ์คือรูปหญิงสาวนะคะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนนะคะถึง16ตุลาคมนะคะดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะก่อนที่คุณหมอขอทำอารตีถวายระฆังนะคะกับองค์พระพิฆเนศได้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตนะคะวันนี้เราจะเปิดดวงนะมี4ไพ่นะคะอันนี้นะคะเป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตนี้อาจารย์ออกแบบเองนะคะคิดค้นเองดีไซน์เองทำเองทุกอย่างนะชุดนี้ไม่มีเหมือนใครนะใช้สมองเองคิดนะไม่มีก๊อปปี้ใครนะอันนี้เป็นไพ่24นะของชาวราศีกันแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ทาร็อตนะอันนี้เป็นไพ่บ็อกอันนี้ล่าสุดนะอาจารย์เรียนไพ่บ็อกมาเจอคุณยายทวดนะ20กว่าปีที่อยู่ในวงการนักพยากรณ์นะไพ่บ็อกใน20กว่าปีละคุณยายสอนตั้งแต่อายุ9ขวบนะคะทีนี้นะคะเราจะมาเปิดดวงนะคะด้วยไพ่4ชุดนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นคุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนำโชคเป็นแหวนนำโชคนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเช่าบูชานะคะสามารถดูได้ที่ Facebook หมอยเนี่ยแม่ๆนะคะมีแหวนมีกำไรมีสร้อยคอนะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีนะคะเป็นกำไรนาคแหวนนาคนะคะหรือว่าเป็นแหวนนพเก้านะคะเสริมดวงแก้ปีชงนะคะโดนเสน่ห์คุณใส่นะสิ่งไม่ดีนะก็เสริมดวงนะเสริมหน้าวาสนาบารมีโดนของเงี้ยก็จะความรักดีนะเมตตามหานิยมเข้าไปดูที่ Facebook หมอยนะแม่นๆนะคะคุณหมอก็รับออกงานอีเวนต์เปิดดวงทั่วประเทศนะคะแล้วก็รับเขียนหนังสือทางด้านพยากรณ์นะคะสามารถโทรไลน์ที่เบอร์0942890094นะคะย้ำ0942890094นะคะเข้ามาแอดเป็นเพื่อนกันนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวขอเชื่อมจิตไว้ที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตค่ะชาวราศีกันนะช่วงระหว่างวันที่1เราอ่านที่วันที่1ถึงวันที่10ท่านจะเป็นเช่นไรชาวราศีกันนี่ต้นเดือนดีนะเนี่ยท่านมีโอกาสนะใครที่ทำธุรกิจ import นะนำเข้าส่งออกต่างประเทศนี่ดีเนี่ยถือว่าดวงถูกชะลอท่านได้ไพ่พระพรหมชาวราศีกันควรจะถูกชะลอกับพระพรหมควรจะทำการสักการะพระพรหมนะจะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกันนะคะท่านอาจจะได้โชคดีได้เจอคู่เป็นชาวต่างชาติต่างประเทศนะถือว่าเป็นคู่ที่ถูกชะลอกับชาวราศีกันและช่วงนี้มันมีโอกาสเดินทางออกนอกด้วยในเรื่องของการงานอาจจะไปอบรมสัมมนาต่างประเทศไปดูงานศึกษาในช่วงของต้นเดือนนี้นะคะอาจจะมีการทำงานถ้าทำงานในเรื่องของโซเชียลมีเดียก็ถูกเชื้อโรคสำหรับชาวราศีกันนะมีการแล้วก็ถ้าทำงานเนี่ยจะมีหุ้นส่วนหรือว่าผู้บริหารการทำงานเนี่ยถ้าใครที่ว่าลงถ้าเป็นผู้ใหญ่ลงเลือกตั้งสมัครนักการเมืองส.ส.ทำงานในวุฒิสภาหรือทำงานในราชการถือว่าโดดเด่นนะใครที่สมัครงานเป็นคณะรัฐมนตรีนะหรือว่าทำงานในเครื่องแบบอะไรเงี้ยก็ถือว่าโดดเด่นนะดวงท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือองค์กรที่ทำอยู่ของชาวราศีกันนะดวงดีในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันจะไปต่างประเทศจะได้กัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีนะในรูปภาพนี้ใครที่นะใครที่รอคอยการจะกู้เงินนะจะกู้เงินมาลงทุนกับชาวต่างชาติมันมีโอกาสลงทุนกับชาวต่างชาติสูงมากเลยชาวราศีกันมันจะลงทุนกับชาวต่างชาตินะสูงมากสำหรับชาวราศีกันหรือว่าไปทำการค้าเมืองนอกอะไรก็จะรวยนะชาวราศีกันทีนี้สุขภาพเนี่ยท่านได้ไพ่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกับมนุษย์และเทวดาเนี่ยจากภาพนี้แสดงธรรมกับเทพแสดงธรรมกับมนุษย์แสดงธรรมกับสัตว์นรกทั้ง3หมายถึงว่าถ้าท่านรู้จักให้ทานมีศีลทานบารมีศีล5เนี่ยก็จะเป็นเกราะคุ้มกันภัยของชาวราศีกันนะ
ให้ทานกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมันก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะมีโอกาสก็จะไปทำบุญกับพระพุทธเจ้านี่ก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกันนะคะจากกู้แบงค์ธนาคารในช่วงต้นเดือนนี้ก็จะกู้ผ่านจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนของชาวราศีกันในช่วงต้นเดือนนี้ประมาณกลางเดือนวันที่11ถึง20ชาวราศีกันอุ้ยสุขภาพนี่ไม่ค่อยดีนะไพ่24นี่ได้ดาบเลยอ่ะ10ดาบเลยอ่ะแทงข้างหลังเนี่ย10ดาบเลยอ่ะชาวราศีกันนี้กลางเดือนไม่ดีอ่ะสุขภาพเนี่ยแย่เลยมันแล้วก็3ดาบขึ้นของชาวราศีกันนะมันจะมีการแบบเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด่วนผ่าตัดกระทันหันเป็นโรคหมอรองกระดูกเสื่อมด้านหลังมันมีการร้าวตั้งแต่ต้นคอมาถึงสันหลังเจาะหลังตรวจไขสันหลังอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีกันมันมีภาวะสุขภาพแย่ๆเนี่ยไม่ดีนะแต่ความรักเนี่ยความรักนี่ชาวราศีกันนี่ไม่ดีเลยอ่ะมันมีโอกาสจบเซโนมีโอกาสเลิกทางกันเลยอ่ะสิบดาบเนี่ยมันจบอะค่ะแล้วก็เนี่ยไพ่จากหน้าไพ่อันนี้ท่านจะเห็นรูปหัวใจใช่ไหมคะจะมีสามดาบจะแทงมาที่หัวใจมันหมายถึงความรักของท่านช่วงกลางเดือนนี้ไม่มีโอกาสเลิกรากันนะชาวราศีกันมีโอกาสจบมีความรู้สึกว่าเหนื่อยใจเขาไปเพื่อนเหนื่อยคือมันเจ็บมันปวดร้าวเนี่ยความรักมันไม่สมหวังอ่ะชาวราศีกันช่วงกลางเดือนมันถูกคนรักทรยศทรยศหันหลังแบบคนรักอาจจะไปแอบแทงข้างหลังเราไม่ซื่อสัตย์หรืออาจจะไปมีคนอื่นนะอาจจะแอบคบใครที่ทำงานที่ทำงานเดียวกันด้วยนะทรยศไม่ซื่อสัตย์แต่ต้องระวังมากๆสุขภาพไม่ดีนะไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยหัวใจไม่ดีค่ะสำหรับชาวราศีกันดาบมันแทงเยอะสุขภาพไม่ดีเลยระบบหายใจอ่ะหืดหอบหัวใจการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยมันไม่ดีแหละแล้วชาวราศีกันไพ่ทาโรตเนี่ยก็ได้9ดาบนะคะโอ้ไม่ดีเลยอะถ้าเข้าโรงพยาบาลนี้จะยาวแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่11ถึง20แล้วก็มีโอกาสวันที่21ถึง30เนี่ยเข้าโรงพยาบาล2รอบ2คนเนี่ยคือมันเข้ารอบนึงไงแล้วก็จะมาเข้าอีกรอบปลายเดือนตรวจเหมือนการตรวจเนี่ยต้องตรวจเช็คระยะกันทุกอาทิตย์เลยอ่ะพูดง่ายๆของชาวราศีกันเนี่ยท่านจะเห็นว่าผู้ชายคนเนี้ยมันมีความแบบเศร้ามากเลยนะผู้ชายคนเนี้ยถือดาบแล้วก็เศร้ามองไปที่พื้นเนี่ยมันอาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะสูญเสียญาติพี่น้องมันซึมเศร้าอ่ะค่ะอาจจะไปสูญเสียอย่างกระทันหันไม่ได้มีการบอกลาบอกกล่าวชาวราศีกันช่วงปลายเดือนไว้อะไรมีความทุกข์เกิดขึ้นนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องมันจะดีในเรื่องของการงานเนี่ยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ค่ะกำลังถือไม้เท้าอยู่เหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังประทานให้ในเรื่องของการงานการเรียนใครที่จะออกจากงานคือกลางเดือนนี่มันมีโอกาสถูกปลดงานด้วยนะแต่ถ้าจะได้เริ่มงานใหม่ก็เป็นประมาณปลายเดือนการงานดีการงานเด่นไปสมัครงานหรืออะไรสมัครเรียนก็จะได้นะไปสอบชิงทุนเด็กนักเรียนการงานดีเลิศนะสุขภาพไม่ดีอย่างเดียวโอ้ยอันนี้ปลายเดือนท่านได้7นี่ไง7ดอกจิกความรักมันมีคือความรักมันเป็นทุกข์อ่ะเจ็ดดอกจิกอ่ะไม่สมหวังมันรักใครมันก็เหมือนว่าต้องหนีตามเงินไปบอกใครไม่ได้เงี้ยถ้าเป็นเด็กหนุ่มสาวนะแอบรักกันมันมีผู้ใหญ่พ่อแม่มันเขาก็จะขัดฝางไม่ให้เรารักกันสำหรับเป็นเด็กวัยรุ่นนะเขาไม่ชอบแฟนเราหรือทางครอบครัวเขากีดกันไม่ชอบอะไรเงี้ยเป็นความรักแบบมันบอกใครไม่ได้นะเป็นความรักแบบลับๆต้องปิดบังซ่อนเร้นไว้ไม่ให้ใครรู้เนี่ยหรือว่าเป็นความรักแบบรักสามเศร้าเราสามคนจะบอกใครก็ไม่ได้นี่เลยเจ็ดโพดะเจ็ดดอกจิกมันมีความกุ้มอกกุ้มใจเกิดขึ้นของชาวราศีกันใน
มีความทุกข์อ่ะเพราะอะไรไหมเราเป็นหนี้เกิดจากการเป็นหนี้แล้วก็โดนเจ้าหนี้เนี่ยขูดดอกเบี้ยแพงๆโอ้หนี้เยอะนะช่วงปลายเดือนของชาวราศีกันต้องระมัดระวังควบคุมภาวะการใช้จ่ายการเงินจะช็อตในช่วงของปลายเดือนด้วยของชาวราศีกันแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขามาโดนดอกเบี้ยโหดๆเนี่ยด้วยพอถ้าไม่ให้เนี่ยเขาก็จะทำร้ายร่างกายด้วยนะเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยต้องระวังไว้ปลายเดือนไม่ดีเลยเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยจะได้แหม่มข้าวหลามตัดคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาอะอาจจะเป็นคู่กรณีเราหรืออะไรเงี้ยเขาจะมาทวงหนี้เป็นผู้หญิงลักษณะผิวขาวบางนะจะมาทวงหนี้ท่านในช่วงปลายเดือนน่ะจะมาเคี่ยวเข็นเอาเงินเอาทองจากท่านแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ต้องระมัดระวังเขาจะนำความเดือดร้อนมาให้ท่านนะผู้หญิงคนนี้ให้ระวังผู้หญิงผิวอายุประมาณสัก30ปีขึ้นไปผู้หญิงอันนี้ผิวขาวขาวบางจะนำความเดือดร้อนความทุกข์ทำให้เรื่องเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยวิ่งเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาว่านำความไม่ดีมาให้ท่านก็ต้องถ้าเจอลักษณะผู้หญิงเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงไม่คบหานะคะมันพาความทุกข์มาให้อ่ะเนี่ยหรือไม่ก็มาทำผู้หญิงคนนี้จะมาขอความช่วยเหลือจากชาวราศีกันคือเธอไปเป็นคนสนิทคนรู้จักเป็นเพื่อนคนใกล้ชิดเธอไปเซ็นค้ำให้ฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากได้รถหรือว่าฉันอยากจะกู้ธนาคารเธอค้ำให้ฉันหน่อยถ้าคุณให้ความช่วยเหลือคุณก็จะเดือดร้อนต้องมานั่งรับผิดชอบให้กับผู้หญิงคนนี้นะชาวราศีกันก็ฟังอาจารย์นะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะแล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะเลขนำโชคนะคะได้เลข51ก็ใช้เป็นเลขรหัส ATM นะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ฉบับใหม่ถ้าเปิดดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าท่านก็มาดูฟรีได้เพราะอาจารย์ทำรายเดือนทุกเดือนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยท่านใดที่เปิดดวงส่วนตัวอาจารย์จะแถมเป็นสาริกาคู่รักให้ท่านนะคะก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ฉบับใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะ